สมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานประกาศรางวัล Dive Award 2019 and Jumpstar 2019เป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลอันทรงคุณค่าค่ะให้กับหน่วยงานองค์กรชั้นนำระดับประเทศค่ะสำหรับงานประกาศรางวัล Dive Award 2019 and Jumpstar 2019ค่ะต้นแบบองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะจัดโดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาค่ะร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนำโดยนายชาติชายพยุหะนาวีชัยนายกสมาคมนิสิตเก่า MBAคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาสำหรับปีนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วโดยรางวัลทั้งหมดจะเป็นแรงบันดาลใจค่ะและเป็นแบบอย่างให้แก่ธุรกิจอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของวงการธุรกิจต่อไปในอนาคตสำหรับรางวัลแบ่งเป็น7สาขาค่ะจำนวน34รางวัลและ Jumpstar 2019ค่ะมอบให้แก่นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นอีก12รางวัลค่ะเราไปฟังรายละเอียดในการจัดงานครั้งนี้พร้อมกับความรู้สึกของหน่วยงานองค์กรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้กันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ผมมาในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มีการจัดงานประกาศรางวัลนะครับที่เราเรียกว่า Drive Award 2019แล้วก็ Jumpstar 2019สำหรับคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่นะครับต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะครับเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจให้กับองค์กรและก็ผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับที่ทำธุรกิจจนมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยในด้านต่างๆโดยในปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เน้นแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้เน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการทำประโยชน์เพื่อสังคมนะครับหรือเรียกว่า environment and sustainability นะครับรวมไปถึงผู้บริหารที่ทำธุรกิจทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติที่เราคัดเลือกด้านจริยธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสนะครับควบคู่กันไปนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงและก็สามารถเข้าสู่การแข่งขันกับนานาประเทศได้นะครับซึ่งเราได้คาดหวังว่าการประกาศรางวัลครั้งนี้นะฮะจะทำให้เกิดประโยชน์ในการที่องค์กรต่างๆช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปในทิศทางที่มั่นคงต่อไปนะครับดิฉันกันติมาเลิศยุติธรรมนะคะหัวหน้าคณะผู้บริหารนะคะด้านทรัพยากรบุคคลนะคะเป็นตัวแทน AAS ค่ะมารับรางวัล Drive Award นะคะเราได้ Excellence Award นะคะค่ะต้องบอกว่าขอพูดแทนคน AAS แล้วกันนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นการให้กำลังใจเราค่ะในการที่จะนำส่งสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของเรานะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสมาคมนิสิตเก่านะคะ MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่กรุณามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับ AAS นะคะเราทุกคนมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะก็อย่างแรกเลยอะค่ะก็คงต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นที่รวมนะคะของดวงดาวแต่ละดวงนะคะแล้วก็หลากหลายธุรกิจนะคะมารวมกันในเรื่องของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะคะสิ่งหนึ่งที่ AAS ยึดมั่นตลอดเวลาก็คือความต้องการของลูกค้านะคะลูกค้าจะอยู่ในหัวใจคน AAS ทุกคนและที่สำคัญที่สุดต้องบอกว่าที่ได้มาวันนี้เนี่ยค่ะอยากให้นักธุรกิจใหม่ๆลองกลับไปดูค่ะในเรื่องของทีมเวิร์คค่ะ AAS มาได้แล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ฝ่าคลื่นลมต่างๆมาได้เนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่ากำลังใจของคนทำงานแล้วคนทำงานก็มีทีมเวิร์คที่ดีค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญต้องบอกว่าทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยเราไม่มีบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำคัญกว่ากันนะคะทุกฝ่ายงานเนี่ยประกอบกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวนะคะเพื่อนำส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าค่ะและเป็นพันธสัญญาที่เรายึดมั่นตลอดว่าเวลาที่ AAS จะนำส่งอะไรออกมาเนี่ยค่ะเราต้องมั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ